สวัสดีครับถ้าเรามีภาพ2ภาพนะครับเราอยากได้ภาพ2ภาพมาซ้อนกันให้เท่ๆสวยๆนะครับด้วยแคนวานะครับเราจะเอาภาพ2ภาพมาซ้อนกันทำอย่างไรนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมภาพไว้2ภาพแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องเริ่มจากองค์ประกอบตรงนี้นะครับคลิกไปที่เมนูองค์ประกอบแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า gradient นะครับ gradient นะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่กราฟิกดูทั้งหมดคลิกไปที่ดูทั้งหมดครับแล้วก็ไปเลือก gradient นะครับ gradient ก็คือการไล่เฉดสีนะครับจากสี1ไปหาสี1นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกตัวนี้ครับสีขาวไปหาสีดำนะครับก็คลิกแล้วก็ลากเข้ามาที่รูปแรกแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็นะครับปรับให้เต็มพื้นที่แบบนี้นะครับทีนี้นะครับพื้นที่ที่มันทึบนี่แหละนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่ภาพที่2จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่สีตรงนี้นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับวิธีการก็ให้ทำการโคลนนิ่งภาพนี้นะครับกรอบนี้แหละที่เราลากเข้ามานี่นะครับโดยการกดปุ่ม Alternate นะครับ ALT ในแป้นพิมพ์แช่ไว้นะครับแล้วก็คลิกที่ภาพนี้ลากแบบนี้นะครับนี่นะครับลากทีๆนะครับมันจะได้การไล่สีมันจะได้เนียนนะครับแบบนี้ค่อยๆไล่เข้ามาแบบนี้นะครับกด Alternate แช่ไว้นะครับไล่เข้ามานะครับดูว่าเราจะให้มันกินพื้นที่มาจนถึงตรงไหนบ้างนะครับเราก็ไล่มาแบบนี้เลยนะครับค่อยๆไล่มาทีละสเต็ปนะครับผมกดอันที่เนียแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากเข้ามาทีละสเต็ปแบบนี้เลยนะครับเอาละนะครับสมมติว่าเอามาถึงประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับคลิกเมาส์แช่ไว้ข้างนอกลากแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ให้มันเห็นพื้นที่ที่เรากำลังเลือกแบบนี้แล้วก็ปล่อยเมาส์ครับแล้วก็ทำการรวมกลุ่มไว้เลยนะครับข้างบนจะมีปุ่มรวมกลุ่มนะครับกดรวมกลุ่มไว้ให้เป็นภาพเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ copy ภาพนี้นะครับเพื่อจะไปใส่ภาพข้างล่างนะครับ Ctrl C นะครับ Ctrl C จากนั้นมาภาพด้านล่างนี้นะครับก็ Ctrl V ครับทีนี้นะครับเราก็จะสลับข้างกันนะครับเอามาไว้ฝั่งนี้โดยการหมุนนะครับทีนี้แล้วก็หมุนแบบนี้ครับเอาสีขาวนะครับมาไว้ฝั่งขวามือของภาพนี้แล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ครับนี่แบบเดียวกันแบบนี้เลยนะครับลักษณะภาพก็จะเป็นแบบนี้ทั้ง2ภาพนะครับเสร็จแล้วให้ทำการดาวน์โหลดทีนี้นะครับดาวน์โหลดแต่ละภาพลงไปเก็บไว้ก่อนนะครับไปที่เมนูแชร์ครับเสร็จแล้วไปที่ดาวน์โหลดครับจากนั้นนะครับจะโหลดครั้งเดียวหรือนะครับโหลดทีละภาพก็ได้ถ้าโหลดทีละภาพมันก็เร็วนะครับโหลดภาพแรกก่อนก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับนี่นะครับภาพแรกดาวน์โหลดไปก่อนรอสักครู่ครับแล้วก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมจะเก็บไว้ที่ Desktop ผมจะตั้งชื่อว่า1 PNG Save โอเคนะครับจากนั้นนะครับกดแชร์อีกแล้วก็นะครับดาวน์โหลดอีกนะครับไปทุกหน้าทีนี้ผมจะเลือกเฉพาะภาพที่2นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเฉพาะภาพที่2ครับรอสักครู่ครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า2กด Save ครับเอาละนะครับเมื่อเราได้ภาพทั้ง2ภาพแล้วนะครับผมจะเพิ่มหน้าว่างเปล่าขึ้นมานะครับและจะนำภาพทั้ง2ภาพนั้นเข้ามานะครับเข้ามาในภาพเดียวกันแบบนี้นะครับไปที่อัปโหลดครับอัปโหลดไฟล์ตรงนี้ครับจากนั้นนะครับไปที่เราเก็บไฟล์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ1กับ2นะครับเลือกทั้ง2ภาพได้เลยนะครับแล้วก็กด Open ครับพอกด Open เสร็จนะครับภาพทั้ง2ก็นำเข้ามาในแคนวาแบบนี้นะครับจากนั้นเอาภาพไหนมาก่อนก็ได้ครับนะครับลากมาครับนี่ภาพนี้ก่อนก็ได้นะครับวางนะครับจากนั้นภาพที่2ครับมาวางซ้อนกันเลยนะครับนี่นะครับวางซ้อนกันได้เลยนะครับแล้วก็ขยายภาพนะครับแบบนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วภาพที่ซ้อนกันนี้นะครับเราก็ไปปรับTransparent ก็คือความโปร่งใสของภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ลดความโปร่งใสลงไปให้มันเห็นภาพด้านซ้ายมือนะครับเอาสักครึ่งต่อครึ่งก็ได้ก็คือ50นะครับก็
โปร่งใส50นะครับมันก็จะเห็นทั้ง2ภาพแบบนี้ครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับก็ดาวน์โหลดภาพนี้นะครับดาวน์โหลดเฉพาะภาพที่3นี้นะครับคลิกแชร์ดาวน์โหลดแล้วก็นะครับยกเลิกทั้งหมดก่อนแล้วค่อยคลิกเฉพาะภาพที่3จากนั้นก็กดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดภาพที่3มานะครับพอดาวน์โหลดภาพที่3เสร็จแล้วนะครับผมจะตั้งชื่อว่า3นะครับกดเซฟครับทีนี้นะครับเราก็จะนำภาพทั้ง2เนี้ยนะครับมาให้กลายเป็นภาพเดียวได้อย่างไรนะครับที่มันคมชัดแล้วก็ผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับก็อัปโหลดไฟล์มาครับไปอัปโหลดไฟล์ภาพที่3มาครับกด Open ครับจากนั้นนำภาพที่3นะครับลากเข้ามานะครับในนี้ครับฟืบนะครับขยายให้เต็มพื้นที่เลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่เมนูตกแต่งภาพครับที่นี่นะครับตกแต่งภาพถ่ายครับนะแล้วก็เลือกปรับนะครับตรงนี้นะครับ adjust ปรับปรับอะไรบ้างนะครับดับแรกเลยก็คือนะครับความสว่างนะครับความสว่างนี้ให้เราลดความสว่างลงนะครับเพื่อให้ภาพมันดูเข้มขึ้นนะครับคอนทราสต์นี่นะครับเพิ่มคอนทราสต์มาเยอะๆเลยนะครับมาเยอะๆเลยนะครับมันจะได้เห็นนี่นะครับเพิ่มคอนทราสต์เข้ามาเยอะๆนะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็ปรับเอาครับประมาณไหนก็ลองปรับดูนะครับนี่นะครับมันจะเป็นการปรับคอนทราสต์ปรับความสว่างนี่นะครับความสว่างแล้วก็ลดลงไฮไลท์นะครับอันนี้ก็ค่าเท่าไหร่อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราชอบเลยนะครับสีสันนะครับเลื่อนลงมาก็จะมีเรื่องของความอิ่มตัวของสีนะครับความสดใสของสีนะครับเราก็มาปรับเพิ่มได้ตรงนี้นะครับนะครับมันก็จะเป็นการนะครับซ้อนภาพ2ภาพนะครับเข้ามาให้เป็นเหมือนกับเป็นภาพเดียวกันนะครับอย่างกลมกลืนอย่างลงตัวแบบนี้เลยนะครับนี่คือเทคนิคหรือว่าวิธีการนะครับในการซ้อนภาพด้วยแคนวานะครับก็จะใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับใครที่อยากฝึกงานกราฟิกแบบนี้ก็ลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ